นี่คือเวทีที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจากเรื่องราวชีวิตจริงและทึ่งไปกับความสามารถที่ไม่ธรรมดาของคนทุกวัยในซุปเปอร์100อัจฉริยะเกินร้อยที่สตูดิโอของเราเหล่าอัจฉริยะทุกวัยกำลังทยอยเดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยครับเมื่อมาถึงแต่ละคนก็ใช้เวลานี้เพื่อเตรียมตัวโดยเฉพาะการเตรียมร่างกายให้พร้อมและฝึกซ้อมจนแม่นยำเพื่อให้การโชว์บนเวทีออกมาดีที่สุดนั่นเองซึ่งตอนนี้ผู้ร่วมรายการคนแรกของเราก็พร้อมทำความรู้จักกับทุกคนที่ด้านในสตูดิโอแล้วครับท่านคณะกรรมการครับที่ผ่านมาเวทีของเราเคยต้อนรับนักสนุกเกอร์2คนก็คือมิ้งสระบุรีและแอมร้อยครูแต่นั่นคือผู้หญิงแล้วก็คือระดับเยาวชนระดับสมัครเล่นวันนี้เราจะได้ต้อนรับนักสนุกเกอร์อาชีพครับและเป็นผู้ชายประวัติของเขาเคยเอาชนะแชมป์โลก3สมัยมาร์คเจวิลเลียมอันดับปัจจุบันคืออันดับที่52ของโลกขอเชิญพบกับซันนี่สายล่อฟ้าครับโอ้โหหล่อด้วยหล่อมาด้วยหล่อมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออัคคณิตส่งเสริมสวัสดิ์นะครับชื่อเล่นชื่อซันนี่ครับอายุ23ปีครับมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับ23เหรอคะเริ่มเล่นสนุกเกอร์มานานยังคะเริ่มเล่นตั้งแต่8ขวบครับโอ้โหทำไมถึงชอบล่ะคะหรือยังไงคะอ๋อคือว่าตอนแรกครับคุณพ่อจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลให้กับผมนะครับแล้วก็ตอน8ขวบเนี่ยคุณพ่ออยากจะให้ลองเล่นกีฬาหากิจกรรมเพิ่มเติมคุณพ่อก็ดูแล้วว่ามันมีกีฬาไหนที่เป็นกีฬาอาชีพได้บ้างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเล่นเป็นอาชีพได้ก็ดีครับคือกอล์ฟสนุกเกอร์แล้วก็ยิงปืนครับแล้วก็ผมไปดูแข่งสนุกเกอร์ครับรู้สึกว่าชอบสนุกเกอร์มากกว่าแล้วก็เล่นยิงปืนก็ยังอันตรายไปอย่างเงี้ยครับอีกอย่างนึงคือตอนนั้นแบบว่าคุณแม่ครับบอกว่าอย่าเล่นกอล์ฟเลยครับเดี๋ยวดำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูที่ข่าวชั่วเลยคุณแม่ครับผมแล้วอย่างนี้ใครเป็นครูฮะใครเป็นครูสอนสนุกเกอร์ครับก็หัดกับพ่อกันเองครับคุณพ่อเล่นสนุกเกอร์มาก่อนเหรอคะไม่ครับคือแบบไม่เคยเลยเริ่มด้วยกันเลยเงี้ยเหรอครับที่ต้องหัดกันเองเพราะว่าที่บ้านนะครับครอบครัวผมก็ไม่ได้มีฐานะอะไรเท่าไหร่ก็จะทำขนมเค้กขายทำกันตั้งแต่เช้าพอเช้าออกไปขายเสร็จกลับมาที่บ้านก็ทำต่อทำจนถึงประมาณตีหนึ่งตีสองครับแล้วเช้าก็ออกไปขายใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์เลยครับตลอดเลยตั้งแต่เด็กก็เลยไม่ได้ไปให้คุณครูหรืออาจารย์ที่ไหนสอนสนุกเกอร์ครับก็เลยหัดกันเองครับก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วก็ไปลงแข่งตามรายการของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับพวกกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬานักเรียนนักศึกษาครับรางวัลแรกเลยที่ลูกไปแข่งมาแล้วได้เป็นครั้งแรกในชีวิตคือก็ตอนอายุ10ขวบครับเข้าไปร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วก็ได้มา2เหรียญเงินครับ2ปีครู8ขวบเนาะโหซันนี่ค่ะฉายาของลูกคืออะไรนะซันนี่สายล่อฟ้าครับทำไมต้องเป็นสายล่อฟ้าฉายาเนี้ยเพราะอะไรคือคุณพ่อตั้งครับคือบอกว่าเราเป็นเด็กใช่ไหมครับเราเข้าไปแข่งในรายการผู้ใหญ่ก็เหมือนกับเราต้องเจอคนที่เก่งกว่าอะไรกว่าตลอดนะครับคือเราก็ต้องเป็นเหมือนสายล่อฟ้าที่แบบว่าเจออะไรเราก็ต้องอยู่ได้ครับครับแล้วเคยมีช่วงที่แบบท้อช่วงยากๆในชีวิตบ้างไหมคะถ้าท้อที่สุดเลยมันจะมีอยู่ช่วงนึงก่อนตอนช่วงอายุ17นี่คือจุดเปลี่ยนนะครับครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมีการชุมนุมที่กรุงเทพที่เป็นช่วงชัตดาวน์กรุงเทพครับแล้วทำให้ขนมมาขายไม่ได้ครับจนตอนนั้นน่ะคุณพ่อก็ถามว่าจะเล่นจริงจังเลยไหมเพราะว่าตอนช่วงนั้นขนมมันก็ขายไม่ค่อยได้ผมก็เลยลองเล่นจริงจังเลยครับมันเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันซ้อมได้ไม่เต็มที่เลยครับได้ว่าแค่วันละ 2-3 ชั่วโมงหลังจากนั้นคือ 7-8 ชั่วโมงทุกวันครับก็คือเลยเรียกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะเอาปิดใช่ไหมว่างใช่ไหมซ้อมเลยเออเจ๋งแล้วก็ตอนนั้นผมอายุ20ไปแข่งเป็นรายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน21ปีคือปีสุดท้ายของผมแล้วครับติดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งครับแล้วก็ได้แชมป์ปีสุดท้ายพอดีก็เลยได้ไปเล่นอาชีพโลกครับครับผมโอ้โหแต่ว่าพอตอนกลับมานั่นแหละครับคือช่วงที่แบบว่าท้อที่สุดอ้าวทำไมคะครับเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีทางสปอนเซอร์เขาก็ไม่ได้สนับสนุนพวกสนุกเกอร์เท่าไหร่ครับตอนช่วงนั้นก็เลยทำให้แบบว่าไม่มีเงินไปแข่งอาชีพโลก
เหมือนกับนักสนุกรุ่นก่อนๆครับช่วงนั้นคือเฟลมากครับฤดูกาลแรกไม่ได้ไปเลยสักรายการจนกระทั่งรายการสุดท้ายทางเวิลด์สนุกเกอร์บอกว่าคุณได้สิทธิ์มาแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปแข่งคุณจะโดนแบนโดนแบนไม่ให้ไปแข่งเลยในอนาคตก็เลยแข่งครับในเมืองไทยรายการดิวิชั่น1 2รายการแล้วได้แชมป์ทั้ง2รายการโอ้โหได้เงินมา 300,000 300,000 แล้วก็เอาทุนตรงนั้นครับเอาทุนตรงนั้นครับไปแข่งด้วยตัวเองเลยโอ้โหถือว่าเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพแล้วใช่ไหมครับในตอนนี้เป็นโปรเฟสชั่นอลสนุกเกอร์เพลเยอร์ครับตอนไปเล่นอาชีพโลกปีแรกเนี่ยคือผม อายุต่ำกว่า21ปีก็เลยยังไม่ได้ work permit ตม.เขาไม่ให้อยู่นานใช่ใช่เราเข้าเราก็ต้องออกทีนี้พวกค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินก็ได้เยอะมากก็คือแบบว่าต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อให้ได้เงินต่อเงินไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าไปแข่งเราแพ้รอบแรกเนี่ยก็คือไม่ได้รางวัลอะไรเลยไปก็ขาดทุนครับกลายเป็นขาดทุนไปครับจนมาถึงวันนี้อาชีพนี้สามารถเลี้ยงดูชีวิตเราและครอบครัวเราได้หรือยังคะก็ณตอนนี้ถือว่าดีขึ้นกว่าตอนแรกครับคือตอนแรกนี่แบบว่าค่าเช่าบ้านเนี่ยมันก็ตกประมาณ6เดือนเกือบ 200,000 แล้วแล้วปีหนึ่งก็เกือบ 400,000 ครับช่วงนั้นไม่มีเงินก็เลยทำเสื้อครับทำเสื้อขายทุกวิธีก็ช่วงนั้นก็รับผล FC ครับครับแล้วก็มีซื้อแล้วก็เรียกว่าให้ทุนสนับสนุนเลยก็มีครับบ้านตอนช่วงนั้นแล้วก็มีคุณอายท่านนึงก็ผลิตเสื้อออกมาให้ผมร้อยตัวบอกว่าให้น้องแล้วน้องก็ไปขายเลยช่วงนั้นก็ต้องขอบคุณพี่ๆ FC หลายๆท่านด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีตอนนั้นก็ผมไม่มีผมในตอนนี้ครับปรบมือให้กับ2คนด้วยสุดยอดนะแล้วแข่งกับใครชนะใครแล้วรู้สึกประทับใจสุดยอดที่สุดในชีวิตถ้าสุดยอดที่สุดก็ต้องชนะมาร์คเจวิลเลียมครับซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลก3สมัยเป็นแชมป์โลกปีที่แล้วด้วยครับล้มแชมป์ปีแล้วด้วยยอดโหแล้วเป้าหมายของซันนี่ล่ะคะในอนาคตวางไว้ยังไงผมก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้แชมป์โลกครับหรือว่าเป็นมืออันดับท็อป10ของโลกครับครับคิดว่าทำได้ไหมฮะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับพยายามทำเต็มที่ครับไม่รู้เลยนะว่าคนไทยสุดยอดนะแล้วความฝันในวันนี้ที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะผมก็อยากจะได้ทุนครับทุนส่วนหนึ่งเพื่อที่จะสมทบเพื่อที่จะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศอังกฤษในรายการอาชีพโลกเพื่อที่ผมจะได้ต่อยอดต่อไปหวังว่าวันข้างหน้าผมจะขึ้นถึงท็อป10หรือเป็นแชมป์โลกได้อยากจะปิดผนึกใส่ซองมอบให้อีกสักหนึ่งมาโชว์ฝีมือระดับโลกระดับโปรให้พวกเราดูกันหน่อยละกันพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญค่ะสวัสดีครับซันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอเชิญซันนี่เข้าสู่สนามสนุกเกอร์ของเราเวทีสนุกเกอร์ของซูเปอร์100ครับด้านนี้ครับเชิญครับนี่ก่อนครับมาจะไปเวทีสนุกเกอร์เราครับเชิญครับสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณแม่สวัสดีครับวันกันพี่น้องใช่ไหมครับเล่นสนุกไหมลูกโอ้ยเล่นด้วยเล่นด้วยเหรอโอ้โหคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอาขนมมาฝากครับผมทำไมทวงถามเชิญท่านดีครับขอบคุณครับเชิญนะโทษติดตรงนี้นะและในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะได้พบกับฝีมือของซันนี่นักสนุกเกอร์อาชีพดีกรีมือวางอันดับที่52ของโลกซึ่งตอนนี้ทางทีมงานซูเปอร์100ก็กำลังจัดเตรียมการถ่ายทำให้พร้อมอย่างเต็มที่ครับเชิญครับตอนนี้ด้านนี้เลยครับเยอะอะไรท่านผู้ชมครับและนี่คือซันนี่สายล่อฟ้ากับภารกิจของซูเปอร์100ครับซันนี่ครับเริ่มต้นโชว์อะไรสักเล็กน้อยครับครับนายครับเชิญครับซันนี่หยิบแดงขึ้นมานะครับแล้วก็จะทำอะไรครับเอาขาวมาตั้งขาวตรงแดงแทงดำไม่ได้เหรอฮะครับอ๋อแทงแดงดีกว่าครับดำไม่ถนัดมองไม่เห็นครับแทงดำเมื่อไหร่เรียกแม่นะลูกเดี๋ยวสนิทโทษนะระดับโลกจะแทงขาวไปแดงลงหลุมเนี่ยเหรอใช่ครับเอางี้นะเอางี้เลยครับง่ายไปเปล่าเดี๋ยวพี่ลองก่อนดิพี่ตั๊กครับลูกนี้ลงไหมครับ
งไหมครับแล้วแทงเลยโอ้โหแอ๊ก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 เดี๋ยวเข้าสู่ภารกิจจริงจังได้ทีมงานครับเชิญครับตึ๊ดนี่โจทย์นี้จะเป็นการแก้สนุกครับครับเรามีอดีตแชมป์โลก94สมัยครับให้เกียรติมาร่วมวางสนุกกับเราด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับเชิญเลยครับนะครับโอ้โห94สมัยเดี๋ยวลุงไปไหนว่านางไงนะครับผมใช่ครับคนนี้ครับคนนี้ครับ2ขวบครับผม2ขวบคุณเสร็จแน่เสร็จบอกเลยว่าจบครับโอ้โหถามจริงๆฮะที่วางไปรู้ไหมมันแก้ได้แก้ไม่ได้ไม่รู้เห็นว่ามันบังบังอยู่แทงขาวให้โดนเหลืองครับแล้วไม่โดนแม้แต่เขียวช็อกดำชมพูโดนไม่ได้ถ้าโดนแล้วฟาวครับใช่ครับโดนแล้วฟาวเอาจริงเหรอพี่สักหลาดแถละพันนะพี่แทงเองไม่มีตังค์ให้กับผมค่าตัวก็700แล้วเชื่อนะความยากเต็ม10โจทย์นี้ของพี่หอยสักเท่าไหร่ครับผมว่าก็ประมาณ9ครับประมาณ9ความยากคือมันบังนะครับบังเหลี่ยมครับบังเยอะครับเสร็จแน่ไม่เห็นเลยได้ไหมพี่หอยครั้งแรกครั้งที่หนึ่งไม่น่าได้อยากรู้ว่าจะไปทางไหนวางคิวมันจะซ้ายขวานะครับไปละครับอุ๊ยล้อชิงมาไม่เป็นไรไม่มีทางไม่มีทางเก่งมากอ่ะโอ้ยที่ปากปังหมดเลยสิ่งที่มันยากที่สุดสำหรับนักสนุกคือว่าการแทงลูกสนุกที่ติดชิ่งและเราขอท้าทายซันนี่ด้วยโจทย์โจทย์นี้ครับไอ้น้องอย่าวางเดี๋ยวเขาหาว่ารู้กันทีมงานอาจจะรู้กันก็ได้วางเองได้ไหมฮะได้ครับพี่ผมกลัวมากคนเล่นสนุกไม่เป็นวางลงไปเนี่ยพี่ครับครับพี่ได้คุยกับทีมงานก่อนไหมครับว่าเราจะทำอะไรไม่ได้คุยผมไม่ค่อยคุยกับใครอยู่แล้วไม่มีใครคุยกับผมแล้วพี่วางลงไปลูกนี้จะเป็นลูกขาวแล้วเขาจะต้องกินแดงทั้ง3ลูกให้ได้เพราะฉะนั้นสมมติคุณกินแดงนี่คุณต้องวางแผนจะกินลูกไหนต่อครับแล้วก็กินลูกไหนต่อครับนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของทริคช็อตครับซันนี่ครับสู้ๆนะใช้เลสครับแทงแดงลูกใกล้ก่อนความยาวของไม้คิวไม่พอนะครับต้องต่อด้ามครับโอ้พี่ซุปหนูเพิ่งรู้ว่ามีต่อไม้คิวด้วยนะเนี่ยใช่ครับให้ยาวถึงต่อขนาดนี้เอาไปสอยมะม่วงเลยครับผมท่านผู้ชมครับการใช้คิวยาวเนี่ยโดยปกติแล้วนักสนุกเกอร์จะจับแบบนี้ครับแต่ว่าซันนี่เป็นคนเดียวที่จับคิวเหมือนแทงปกติครับเหรอฮะเดี๋ยวลองดูครับสันนี่ครับถ้าพร้อมแล้วได้เลยนะครับไปแล้วครับลูกนี้ก็ไม่ง่ายนิ่มๆนะผมว่ามันเลาะได้ครับแต่ผมเป็นห่วงลูกสุดท้ายเนี่ยครับเ
ไซส์นิดนึงไปนะครับเลาะชิงไปเรียบร้อยครับโอ้โหสบายครับสบายเลยลูกสุดท้ายถือว่าสบายนี่ลูกนี้น่าจะเป็นลูกที่ง่ายสุดครับเขาวางแผนได้ดีมากฮะไปแล้วครับล้อชิงโอ้ยนิ่มนวลนิ่มนวลครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับทีมงานครับยากที่สุดครับภารกิจที่ยากที่สุดเกี่ยวข้องกับวงกลมสีแดงนี้จะคือโจทย์อะไรช่วงหน้ามาติดตามกันครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับซันนี่นักสนุกเกอร์อาชีพดีกรีมือวางอันดับที่52ของโลกครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับทีมงานครับยากที่สุดครับสุดท้ายเอาวงกลมตรงกลางผู้ชมครับท่านคณะกรรมการครับโจทย์นี้ซันนี่ต้องแทงแดงให้ลงหลุมให้ครบทั้ง8ลูกโดยที่ขาวจะต้องอยู่ในวงกลมนี้ในการแทงลูกต่อไปโอ้โหซันนี่ครับครับระดับไหนครับเต็ม10เต็ม10เลยครับอันนี้10เลยครับ เดี๋ยวจะว่ารายการใจร้ายเกินไปกับซันนี่ครับซันนี่ครับให้เลือกลูกแรกด้วยตัวเองครับครับแฝงแฝงมากมากเลยแฝงมากผมมือหน่อยแฝงแฝงมากใจมากใจไงใจได้ใจเราได้แล้วที่สำคัญเรากล้าพูดด้วยไงเรากล้าพูดด้วยสันนี่เชิญเลยครับครับผมลูกแรกก็ยากแล้วครับเห็นไหมครับต้องโก่งนิ้วขึ้นมาครับเพราะว่าแดงข้างหน้าคล่อมอยู่ครับโก่งขนาดนี้เลยสำคัญก็คือว่าขาวต้องยังอยู่ในวงนะครับไปแล้วครับยังอยู่ในวงครับนี่ต้องวางแผนในทางลูกไหนต่อไปนี้เนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เอาลูกนี้ก่อนลูกใกล้อาจจะองศาจะได้ไหมแดงจะยิงหลุมไกลนะครับยังได้ครับยังอยู่ยังถือว่ายังอยู่ครับยังอยู่ครับต้องหลุดออกไปข้างนอกครับ 100% อันนี้เราใช้เทคโนโลยีโกไลดูแล้วขาวยังอยู่ครับขาวยังอยู่นะฮะโกไลยังอยู่ฮะเอ้ยซันนี่อย่าเล่นอย่างนี้สิแม่เสียวลูกแดงหลุมกลางครับมีการต่อด้ามนะครับครับไหนแหวะเฮ้ยตรงนี้เลยเหรอโหโหประตูฉีดเล็กน้อยครับยากสามลูกน่าจะลูกนี้ลูกทาง12นาฬิกานี่ใช่ไหมน่าจะมีใส่หัวเล็กน้อยครับสงสัยจะไม่ค่อยพอใจน้ำหนักขาวครับแดงหลุมล่างนะครับได้
โอ้โหนิ่งมากซันนี่ครับสองลูกสุดท้ายขอเพิ่มโจทย์ครับแทงแดงปุ๊บขาวต้องออกนอกวงแล้วเด้งกลับไปในวงอีกครั้งจึงจะแทงลูกต่อไปได้ใจร้ายให้ตื่นเต้นขึ้นเล็กน้อยไหนบอกแฟร์ใจร้ายเพิ่มความยากอีกนิดนึงไม่นิดเลยครับลองดูนะซันนี่ครับน่าจะฟอลโล่ครับฟาดชิงแล้วกลับมาในวงเข้ามาโอ้ยโอ้ตอนมาละเอาละเป็นคนเดียวจริงแดงไปแล้วครับขาวเฮ้ยโหเก่งมากท่านผู้ชมครับซันนี่สายล่อฟ้าครับแน่นอนมากท่านคณะกรรมการครับให้เลือกระหว่างแมตช์พิเศษพี่หอยกับซันนี่หรือเราเข้าไปในสตูใหญ่เลยโอ้ไปค่ะพี่ตั๊กแจ้งจริงเหรอคะเราจะเสียเวลากับคนวันนี้ทำไมครับครับสวัสดีครับเสียเวลาเลยครับครับคุณพ่อขาพ่อโอ้โหลูกพ่อเก่งมากเลยพ่อขาพ่อครับซูเปอร์โค้ชผมฝากเทรนนักสนุกเกอร์อีกสักคนได้ไหมครับได้ไหมคุณพ่อไหวไหมพ่อคนนี้มันจะไม่ไหวครับไปไปไปเข้าไปครับท่านคณะกรรมการครับได้เห็นกับตารู้สึกอย่างไรกับนักสนุกเกอร์มือวางอันดับ52ของโลกชาวไทยคนนี้ซันนี่สายล่อฟ้าครับฝีมือคือไม่ผิดหวังจริงนะฮะแล้วนอกเหนือจากฝีมือที่มันเป็นผลลัพธ์แล้วอ่ะมันทึ่งในวิธีการที่มาถึงผลลัพธ์นี้ด้วยอ่ะคน2คนพ่อกับลูกที่ช่วยกันฝึกกันเองโค้ชกันเองไม่มีโค้ชระดับโลกอะไรมาช่วยเลยแล้วพาตัวเองมาถึงระดับโลกได้นี่ครูมองเลยว่าคนเราเนาะถ้ามันจะเอาจริงอ่ะมันได้ทุกอย่างจริงจริงค่ะอันนี้ต้องขอบคุณชื่นชมทั้งบ้านของเราเลยที่สนับสนุนและพาเรามาถึงตรงนี้สู้ต่อไปนะคะครูขอเป็นกำลังใจให้เส้นทางนี้ของน้องซันนี่หาเลี้ยงครอบครัวได้มากเท่าที่เราต้องการเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านคณะกรรมการครับที่ผ่านมาเรามักจะเห็นภาพสุดท้ายก็คือภาพของความสำเร็จแต่วันนี้ซันนี่เล่าให้เราฟังว่ามันไม่ได้ง่ายนักนะครับมันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านอุปสรรคแล้วก็ผ่านความล้มเหลวและที่สำคัญเนี่ยเขาต้องดูแลตัวเองครับต้องมีงบประมาณในการไปแข่งขันตามที่ต่างๆของโลกครับก็เลยอยากจะของบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้ครับคือความฝันของซันนี่ครับขอให้รายการของเราเป็นส่วนเล็กๆในการต่อฝันให้หนูนะคะพวกเราให้ผ่านค่ะซันนี่ครับพี่ซุปแจ้งเรื่องความสามารถความฝันและสิ่งที่ซันนี่กำลังทำอยู่ก็คือว่าทำในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันสนุกเกอร์ทั่วโลกไปยังผู้ใหญ่ King Power King Power เองก็มีความเชื่อว่าคนไทยเรามีศักยภาพพร้อมแข่งขันกับคนทั่วโลกและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนซันนี่ในครั้งนี้นะครับมอบงบประมาณให้กับซันนี่ 60,000 บาทจาก King Power ครับค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักการเดินทางระหว่างในประเทศอังกฤษหรือออกไปนอกอังกฤษนะครับมันไม่ได้น้อยเลยครับแล้วก็งบให้ซันนี่ก็เชื่อว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เหลือซันนี่เขาต้องสู้ต่อไปจริงๆจุดที่ซันนี่ยืนอยู่ครับมีไม่กี่คนในโลกนี้ที่ยืนได้นะครับอันดับ52ของโลกซันนี่ครับเรามีวันนี้เพราะการสนับสนุนจากครอบครัวจากคุณพ่อที่เรารักมากอยากให้ถือโอกาสนี้บอกความรู้สึกกับคุณพ่อที่เรารักมากที่สุดครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วครับก็เรียกว่าเป็นทุกอย่างครับถ้าเกิดว่าไม่มีท่านก็ไม่มีผมในวันนี้ครับผมก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ครับเพื่อที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องลำบากเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วครับแล้วก็จะพยายามสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยครับขอบคุณมากครับสำนึกครับ
อัจฉริยะเกินร้อยสนุกเกอร์ของเราครับซันนี่สายล่อฟ้าครับเยี่ยมขอบคุณมากครับขอบคุณครับต้องขอขอบคุณนะครับทางรายการเนี่ยนะครับที่ช่วยสานฝันให้กับผมครับในการเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพโลกครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกที่ประเทศอังกฤษนี่สูงมากครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับแล้วเป็นกำลังใจให้ครับให้เดินทางต่อไปแล้วก็สู้ต่อไปที่ประเทศอังกฤษครับก่อนมารายการนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับแต่ละโจทย์ก็ยากๆทั้งนั้นเลยครับก่อนที่ผมจะมาในวันนี้นะครับผมก็ได้ทำการฝึกซ้อมประมาณ 7-8 ชั่วโมงทุกวันเหมือนเดิมครับสนุกเกอร์เนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องเน้นเรื่องโภชนาการทางด้านระบบสมองครับก็ต้องทานของที่มีประโยชน์ต่อสมองครับสำหรับฤดูกาลนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็อยากจะเข้าไปเป็นท็อป32ภายในปีหรือ2ปีครับหลังจากนั้นก็จะพยายามทำให้ขึ้นไปเรื่อยๆครับที่ห้องรับรองซูเปอร์100เป็นที่รวมตัวของเหล่าอัจฉริยะทุกวัยที่พกพาความสามารถมาแบบเกินร้อยการที่แต่ละคนมาจากต่างพื้นที่และต่างความสามารถกันทำให้ในห้องนี้มีมิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาไปพบกับอัจฉริยะคนต่อไปของเราที่ด้านในสตูดิโอแล้วครับเฮ้ยสวัสดีครับครับสวัสดีฮะผมเชฟโอ๊ตนะครับสุภัทพงษ์กุลชนะลมครับชื่อเล่นชื่อโอ๊ตครับแล้วแฮชแท็กตรงหน้าอกนี่คือยังไงคะร้านครับเป็นร้านของตัวเองครับร้านคั่วไก่ไอ้เข่าครับโอ้ครับแต่ดูแล้วไม่เหมือนพ่อครัวเลยแบบดูเหมือนนักกีฬาแบบอะไรสักอย่างเล่นเล่นกีฬาป่ะครับเล่นบ้างครับแต่เลิกเล่นมา10กว่าปีละโอ้โหจริงจังก็จะมีแฮนด์บอลเนี่ยครับเล่นเล่นจนติดทีมชาติเลยอย่างเงี้ยโอ้นี่เป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเหรอคะอดีตใช่ครับโอ้ เส้นทางชีวิตนะฮะเส้นทางชีวิตนะฮะก็จบแค่ม.6ม.6 ม.6 นะแล้วก็ทำงานระหว่างเรียนด้วยเล่นกีฬาด้วยก็ช่วยที่บ้านด้วยส่งตัวเองด้วยตอนนั้นทำไมถึงไม่เรียนต่อนะคะเกเรครับแล้วก็ไม่มีตังค์ด้วยเกเรนี่เกเรยังไงอ่ะตีกันตีละฟันแทงเนี่ยฮะเด็กผู้ชายเป็นสายตีเลยเหรอฮะสภาพนี้จะให้เล่นแต่งหน้าก็ไม่ได้แล้วแต่คนนี้ก็ทำได้นะตีกันแบบเอาแบบโหดสุดเลยนี่คือยังไงครับก็เอามีดไล่ฟันกันปืนยิงกันวะปืนยิงกันเลยอ่ะใช่ครับก็สมัยเรียนม.ต้นเนี่ยตีกับเพื่อนโรงเรียนคู่อริก็ปืนมาจ่อเลยจ่อยังไงจ่อหน้าเนี่ยฮะเหมือนในหนังเลยครับจ่อเป็นปืนปากกานั่งฉี่จะแตกแล้วร้องไห้ตอนนั้นในหัวคิดอะไรอยู่ฮะคิดถึงพ่อกับแม่เลยครับเราไม่น่าทำแล้วเพื่อนมาจากข้างหลังเตะปืนทิ้งแล้วก็เฮ้ยวิ่งก็ไปเลยแล้วไม่คิดชีวิตเลยตอนนั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตได้เลยไหมคะใช่ครับแล้วก็อีกหลายเหตุการณ์ในชีวิตในการดำรงชีวิตที่ผ่านมาค่ะแล้วไปค้นพบสายอาหารนี่ได้ยังไงคะอ๋อคนพบตั้งแต่ไปเป็นพาสไทม์ในระหว่างที่เรียนมัธยมเป็นเด็กล้างจานในโรงแรมทุกวันเราจะผ่านห้องเบเกอรี่เฮ้ยมันเป็นแผนกที่หอมชวนกินทุกอย่างเลยผมทำงานเสร็จในหน้าที่ล้างของผมรีบเข้าไปหาเชฟข้างในไปช่วยทำงานให้หนักขึ้นเร็วขึ้นและเพื่อว่างจะเข้าไปนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นจริงๆเลยจนอายุ16ได้เป็นพาสไทม์ในครัวแล้วก็ทำมาเรื่อยๆในที่คุณฝึกอะฮะใช่ครับแล้วเมื่อไหร่เป็นแบบเป็นเชฟเต็มตัวเลยเมื่อไหร่เชฟเต็มตัวก็ตอนช่วง19เนี่ยครับอู้ยเร็วนะโอ้ยอายุใช่ครับน้อยเลยก็ไปอยู่หลายที่ครับไปอิตาลีสเปนฝรั่งเศสแล้วก็ที่สุดท้ายไปอยู่ที่บาหลีแล้วก็พอไปบาหลีปุ๊บ
กระโดดไปใกล้ๆบ้างเพื่อนบ้านไปเป็นเกสไปอะไรอย่างนี้บ้างโอ้โหโหเท่เลยอ่ะคือค่าตัวเชฟที่ยิ่งโดยเพราะต่างแดนนี่ต้องมี6หลักอ่ะใช่ครับคุณคิดยังไงถึงกลับมาเมืองไทยเงินไม่ใช่โจทย์สำหรับผมไม่เสียดายเพราะว่าสุดท้ายนะใหญ่แค่ไหนก็ยังเป็นลูกจ้างเขาอยู่ดีผมกลับมาเป็นนายตัวเองดีกว่าแล้วผมได้อยู่ใกล้บ้านแล้วตอนนี้ได้อยู่ใกล้ป้าป้ามามานั่นแหละครับทำไมถึงต้องเป็นขั้วไก่อะก่อนจะมาเป็นขั้วไก่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำเป็นผัดไทยเป็นหลายอย่างแต่เรามองดูแล้วว่าถ้าเรามาทีหลังเนี่ยเราไปสู้เขาไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวน้ำแต่ละที่ก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อตำนานหลายเจ้ามากผมเกิดไม่ทันหรอกก็เฮ้ยขั้วไก่น่าสนว่ะแล้วคุยกับเพื่อนลองทำไหมก่อนลองทำก็ไปตะเวนกินแล้วก็ไปนับดูเฮ้ยมันเป็นตำนานจริงแต่มันมีไม่กี่เจ้าเราก็เลยคุยเฮ้ยมาสร้างตำนานหน้าใหม่ไหมแล้วอะไรที่ทำให้ขั้วไก่ไอ้คราวเนี่ยต่างจากที่อื่นคะผมใช้วัตถุดิบหลักๆของผมคือผักผมกลับไปโรงเรียนเก่าให้โรงเรียนเก่าที่ผมเรียนจบมัธยมเนี่ยวัดราชโอรสสาขาวิชาการเกษตรให้อาจารย์วิชาการเกษตรบอกน้องๆปลูกผักกาดหอมหรือผักที่ผมจะใช้เพื่อมาส่งให้ผมและให้น้องมีรายได้โอ้โหช่วยเหลือกันเชียบเชียบแล้วก็พวกเนื้อสัตว์เราก็จะไปคุยกับเกษตรกรโดยตรงเลยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเลยไม่ผ่านครับกลายเป็นวิถีชุมชนเล็กๆที่ผมทำผมอยากสร้างอย่างนี้ให้ทุกคนมีรายได้สำคัญตรงนี้เลยนะพร้อมโชว์ฝีมือไหมฮะพร้อมครับความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะผมอยากปรับปรุงร้านปรับทัศนียภาพร้านให้มันครบ 100% นั่นก็คือมันก็มีหลายอย่างมีเตามีที่ดูดควันมีประตูบ้านมารอกินเลยเชิญค่ะครับสวัสดีครับเชฟโอ๊ตครับสวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับเดี๋ยวอาจจะไม่ทันสังเกตรอยสักของเชฟโอ๊ตเนี่ยเป็นรอยสักที่ค่อนข้างดุดันมากครับใช่ดูสิครับปลาทูข้าวครัวซองคือเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ครัวมีปิ่นโตมีเครื่องปั่นมีต่างๆที่อุปกรณ์ครัวมีเตาด้วยฝั่งนี้อนิขาด้วยครับโอ้โหโอ้โหดูสิครับเขาสักเสือเพ่นกันครับเราสักปลาทูปลาทูเพ่นเดี๋ยวเราจะชวนเชฟโอ๊ตเข้าสู่ภารกิจได้ครับโจทย์เราวันนี้จะเป็นอย่างไรทีมงานครับมาครับเชฟโบ๊ทครับครั้งสุดท้ายที่อยู่ในครัวทำขนมอ่ะกี่ปีมาแล้วครับ14-15 ปีครับวันนี้ซุปเปอร์100ท้าภารกิจแรกครับแต่งหน้าเค้กเป็นรูปดอกไม้โอ้ยหวานทีเดียวเชียวเข้ากับหน้าเลยครับถูกต้องครับเชฟครับตื่นเต้นดูมีความกังวลขอให้แต่งหน้าเค้กเป็นรูปดอกไม้ครับตั้งแต่วิชาที่ได้จากครูบาอาจารย์มามันถ้าเป็นแล้วมันก็ติดตัวจนตายแล้วครับครับไม่ลืมเลยเชฟลองดูนะได้เดี๋ยวจะลองว่าจะสวยใช่ไหมได้ครับพร้อมนะครับพร้อมครับท่านผู้ชมครับขอกำลังใจให้เชฟโอ๊ตหน่อยครับสู้ๆครับเชฟโอ๊ตครับครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับครับอันนี้เป็นหัวบีบแฉกนะครับผมจะบีบตั้งฐานดอกไม้ก่อนนี่14-15 ปียังอยู่น่ารักมากนี่เรียนที่เมืองไทยหรือต่างประเทศครับที่เมืองไทยครับกุหลาบโอ้เสร็จแล้วตัดนะครับตัดไปวางหรือเปล่าครับใช่ครับจะจัดมาสัก2ดอกครับโอ้แต่อย่างที่เชฟบอกนะอะไรที่อยู่ในตัวเราแล้วครับมันจะอยู่ตลอดไปใช่ครับอันนี้มันเป็นวิชาเขาเรียกว่าทำมาหากินด้วยของตัวเองเราอยู่กับมันนะฮะสวยครับสวยเลยอ่ะก้านมาแล้วครับว้าโอ้ละเอียดอ่อมันก็เป็นจินตนาการล้วนๆอยู่ที่เราครีเอทอะครับ
ช่ครับโอ้โหไม่ใช่ใบแบบใบธรรมดานะเราก็ต้องเขียนใบแบบเป็นเส้นลายเส้นง่ายเรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามน่ารักท่านผู้ชมครับเข้าสู่ภารกิจต่อไปครับทีมงานครับเก็บอุปกรณ์ครับฮะโหเนี่ยอันนี้รุนแรงแล้วอุปกรณ์ต่อไปมาเลยครับนี่คือสิ่งที่เชฟโอ๊ตไม่ได้เล่นมา11ปีครับอ้าวอ้าวเคยเป็นทีมชาติแฮนด์บอลครับโอ้โหอุ้ยแต่ปาอัดนี่เจ็บนะโอ้ปาอัดนี่เจ็บนะเจ็บครับท่านกรรมการครับโจทย์ของเราคือท้าทายเชฟโอ๊ตขว้างลูกแฮนด์บอลให้โดนกระเบื้องและกระเบื้องต้องแตกครับ11ปีครับที่ห่างกันมานานครับโอกาสที่เราให้1ครั้งต้องแตกครับโอ้โหขอเป็นไม้ไม่ได้หรอครับไม่ได้เชฟออสครับครับคว้าง1ครั้งกระเบื้องต้องแตกครับพร้อมแล้วเชิญครับสู่ภารกิจสำคัญของเชฟโอ๊ตครับนั่นคือภารกิจคั่วไก่ทีมงานครับอุปกรณ์มาเลยครับโอ้ยผักผักเส้นเส้นไก่ไก่คือมีผักหลายแบบอ่ะภารกิจคั่วไก่ในแบบฉบับซุปเปอร์ฮันเดรดรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนช่วงหน้าห้ามพลาดครับสี่สิบปีปตท.สารพลังสู่ความยั่งยืน New Honda Click 150i Speed Overtaker ช่วงที่แล้วเราได้พบกับเชฟโอ๊ตเชฟคั่วไก่ที่มีสไตล์ที่สุดในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เชฟโอ๊ตไม่ได้เล่นมา11ปีครับอ้าวอ้าวเชิญครับโอ้โหอันนี้แตกเลยอันนี้แตกเลยและตอนนี้ก็ได้เวลาพบกับภารกิจคั่วไก่ในแบบฉบับซุปเปอร์ฮันเดรดผักผักเส้นเส้นไก่ไก่คือมีผักหลายแบบอ่ะโจทย์ที่เราท้าทายเชฟโอ๊ตคือให้ทำคั่วไก่ภายในเวลา180วินาทีครับ3นาทีนั่นแหละครับในการทำคั่วไก่ต้องมีวัตถุดิบครับต้องมีไก่มีเส้นแล้วก็มีผักครับสีน้ำเงินเนี่ยครับคือวัตถุดิบที่ยังไม่หั่นสีชมพูเนี่ยหั่นแล้วเชฟโอ๊ตจะได้ผักที่หั่นแล้วหรือยังไม่หั่นขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ครับทีมงานครับมาครับเพี้ยงแฮนด์บอลนะปลาแฮนด์บอลเหรอโอ้ก็ช่างคิดนะฮะแล้วเอาอันที่ยังไม่หันมาบังด้วยนะเชฟโอ๊ตมีโอกาสคว้างบอล3ครั้งไปที่เป้าหมายครับสิ่งที่ดีกว่าคือป้ายสีชมพูครับวัตถุดิบจะถูกหันแล้วแต่สีน้ำเงินหรือสีฟ้าเนี่ยครับไม่ถูกหันถ้าปลาโดนป้ายสีฟ้าเชฟโอ๊ตจะเสียเวลาในการหันมากขึ้นนะครับเชฟโอ๊ตครับเวลา180วินาทีนะครับพอเริ่มจับเวลาเนี่ยเชฟโอ๊ตบริหารจัดการตัวเองนะครับเร็วอย่างปลอดภัยนะครับเร็วอย่างปลอดภัยนะครับพร้อมเริ่มครับจับเวลาแล้วครับอ
เทน้ำมันครับเปิดแก๊สครับโอ้โหไฟแรงมากนี่คือการเผากระทะนะครับใช่ครับน้ำมันออกครับแล้วต้องคว้างบอลครับเป้าหมายแรกไก่เนี่ยครับไก่ครับโอ้ยแล้วเดี๋ยวหั่นไก่ไปมือก็จะลื่นอย่างเงี้ยขึ้นเยอะครับแล้วก็ไปโยนใหม่ครับคว้างต่อครับอุ้ยโดนเส้นครับเอ้ยนี่หันแล้วหันแล้วเส้นเราหันได้ครึ่งเดียวครับอ๋อเหรอแย่แล้วล่ะครับทีมงานหันเส้นให้แค่ครึ่งเดียวเชฟโอ๊ตต้องหันเพิ่มครับโอ้ยถ้าเมื่อกี้โดนติดฟ้ากันนานเลยไก่ระวังไก่ไหมตัวแล้วครับไอ้ทั่วครับปรุงแล้วครับสุดยอดสุดยอดโอ้โหสีสวยครับสีสวยครับสีสวยครับเติมน้ำมันหน่อยครับปอกไข่ครับเหลือ60วินาทีครับนาทีเดียวโอ้โหสีสวยมากครับต่อไปคือผักนะครับต่อไปคือผักนะครับผักครับไปเวลาเหลือ40วินาทีครับไป30วินาทีแล้วเป้าหมายคือผักครับโอ้โหเต็มครับยอดคุณผู้ชมครับเชฟโอ๊ตเจอทีมงานแกล้งปาได้แบบหั่นก็จริงแต่เราหั่นออกให้แค่รากเชฟต้องมาหั่นซอยเพิ่มเองครับพริกไทยครับเหลือ17วินาทีครับสบายสบายครับสบายสบายครับโรยหน้านิดนึงครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับโอ้ไอ้ช่วงผักนี้นะสุดยอดโอ้โหสุดยอดเชฟบอยครับตั้งแต่ทำคั่วไก่มาในชีวิตเราคิดว่าทำได้มากี่จานแล้วครับน่าจะร่วมแสนละร่วมแสนจานจานไหนกว่านั้นที่สุดในชีวิตครับจานนี้จานนี้ครับใจผมจะหลุดมาแล้วท่านคณะกรรมการครับเรากำลังจะได้ชิมชามที่เชฟโอ๊ตกดดันที่สุดครับทีมงานครับมาครับกินดีไหมนะสวยงามครับสวยงามหอมมากเลยผมมากลมหอมจริงหอมจริงหอมมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณเลยแล้วกลิ่นกระทะนี่คือเป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านด้วยมั้ยคะกลิ่นกระทะด้วยแล้วก็ซอสสูตรพิเศษของผมซอสผมจะไม่ได้ไปกบกลิ่นกระทะแต่มันกินแล้วเวลาทุกอย่างมันกินด้วยกันมันจะบาลานซ์เฮ้ยอร่อยจริงเชฟบอยครับตรงนี้ครับท่านคณะกรรมการครับจากเด็กที่เคยเกเรมาเป็นเชฟโอ๊ตแล้วก็เราได้เห็นฝีมือเขาและได้ชิมรสชาติคั่วไก่ของเขาแล้วรู้สึกอย่างไรครับโหคือเคยได้ยินคำที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตานะใช่ครับคือคนเราพอมันไม่ได้เจอความเป็นความตายก็จะใช้ชีวิตอย่างประมาทลืมไปว่าใครและอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของเราแล้วความเกือบตายในวันนั้นกลับให้ชีวิตใหม่กับโอ๊ตใช่ทำให้โอ๊ตได้เห็นคุณค่าในชีวิตจริงๆอ่ะเรารู้ว่าอะไรที่สำคัญสำหรับชีวิตเราแล้วเรารู้ว่าคำว่าพอมันอยู่ตรงไหนความสุขมันก็เกิดขึ้นละขอบคุณมากๆค่ะเชฟท่านคณะกรรมการครับ
ความฝันของเชฟโอ๊ตวันนี้ก็คืออยากทำร้านให้ดีที่สุดครับอยากมาขอทุนต่อเติมเสริมร้านให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกครับทั้ง3ท่านครับพวกเราให้ผ่านครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับเชฟโอ๊ตครับครับผมพี่ซุปแจ้งเรื่องความฝันของเชฟโอ๊ตไปที่เย็นๆฟันแล้วว่าวันนี้ต้องการต่อเติมร้านเย็นๆฟันยินดีมากครับและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งขอมอบทุนให้กับเชฟโอ๊ตในการนี้ 45,000 บาทจากเย็นๆฟันครับขอบคุณครับเชฟโอ๊ตครับครับมาถึงวันนี้แล้วครับรู้สึกยังไงกับตัวเองครับตอนนี้ผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ผมมาได้ด้วยตัวผมเองเลยทุกคนมองผมแค่ปัจจุบันหมดเลยจริงๆมีแต่พ่อแม่ผมเพื่อนผมจริงๆที่รู้ว่าเมื่อก่อนเป็นใครซึ่งผมเนี่ยในอดีตผมโดนทั้งดูถูกเหยียดหยามตาหน้าทุกอย่างแต่ทุกวันนี้ผมมาได้แล้วแล้วมาด้วยขาผมเองด้วยแล้วก็ผมก็จะทำมาให้ดีที่สุดแล้วก็จะพัฒนาร้านต่อๆไปอยากจะช่วยเหลือสังคมด้วยทุกอย่างแรงบันดาลใจของเราในวันนี้นะครับอัจฉริยะเกินร้อยเชฟโอ๊ตขั้วไก่ไอ้คราวครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชฟโอ๊ตครับขอบคุณครับหลังจากใช้ความสามารถคว้าความฝันได้สำเร็จเชฟโอ๊ตก็นัดหมายช่างเข้าไปสำรวจพื้นที่ในร้านขั้วไก่เพื่อทำการปรับปรุงเพิ่มเติมตามที่ตั้งใจเอาไว้ครับขอบคุณรายการ Super 100มากครับที่ให้การสนับสนุนร้านขั้วไก่ไอ้เขาตอนนี้เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าร้านครับปรับปรุงทัศนียภาพตอนนี้ผมกำลังปรึกษากับทีมงานแล้วก็ช่างในการปรับปรุงทั้งหมดร้านนี้มีความสำคัญกับผมมากมันคือตัวตนผมคือชีวิตผมแล้วก็เป็นบ้านผมด้วยขอบคุณมากครับทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกข์กันไปแล้วแต่สุขใจยังมีปะปนที่ผิดหวังเราทนสู้ไปหันมามองคนอื่นอาจทุกข์หรือทนกว่าเราหนึ่งคนเป็นกำลังใจคนสานหมื่นพันคนชื่อเล่นชื่อติ๊กครับคนทั่วไปเรียกติ๊กสเกลทำไมถึงเป็นติ๊กสเกลอะคะสเกลเนี่ยมันสำคัญสำหรับการทำโมเดลผมทำงานมาพันกว่าชิ้นนะครับผมใส่ใจทุกชิ้นงานนะครับมันอาจจะเป็นชิ้นที่500ของผมแต่มันเป็นชิ้นแรกของลูกค้ามันก็มีค่าครับชื่อเล่นอันนี้มากเลยอะให้คุณลุงสร้างสรรค์ชิ้นงานโมเดลจากภาพยนตร์เรื่องอะไรก็ได้แล้วเมื่อนำมาตั้งการผ่านกรรมการต้องนึกออกว่าจากเรื่องอะไรโอ้โหแป๊ะเลยอ่ะโอ้ผมดังนี่เองนึกไม่ออกเลยว่าบางจะมาโชว์อะไรสายยาสมุนไพรแก่เบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดอุดตันโรคเก้าปวดข้อเปิดเก่านิ้วล็อกปวดกระดูกท้องผูกหอบอึดเท้าชาสมองมึนงงลิมลิมหลงหลงฤทธิ์สีดวงไทรอยยาอะไรอ่ะเป็นโรคขนาดนี้ไปหาหมอครับความฝันที่บางอยากได้ไปในวันนี้คืออะไรคะอยากจะไลฟ์สดเพื่อนำเงินการประมูลไปช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเอมิเรตส์ครับกดแชร์กุละหนึ่งแชร์กดแชร์กุละหนึ่งแชร์เพื่อเข้าร่วมประมูลปลาอินซีเอาแบบอย่าแหลมเกินด้วยโอ้ยแหลมเกินด้วยคนไหนบางบอกได้คน